สวัสดีครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ Power Bank รุ่น GC58 Series 2จาก D-Power นะครับ Power Bank ตัวนี้ความจุ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับมีช่อง USB 2ช่องนะครับมาตรฐานมก.นะครับมั่นใจปลอดภัยแน่นอนไปแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับแกะเลยนี่นะครับแกะออกมาเราก็จะเจอสาย USB ก่อนเลยครับเป็นสาย USB แบบไมโครนะครับสำหรับไว้ใช้เสียบชาร์จตัว Power Bank นั่นเองนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับทุกคนตรงนี้จะมีลวดลายนะครับดูหรูๆนะครับมีให้เลือก2สีนะครับทุกคนสีขาวและก็สีดำครับขนาดเพียวบางสวยมากเลยนะครับทุกคนในกล่องเขามีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเป็นคู่มือฉบับภาษาไทยนะครับนี่แล้วก็บอกมาตรฐานวิธีใช้งานต่างๆนะครับ Power Bank รุ่นนี้นะครับมีลวดลายที่หรูหรานะครับสวยมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้กล้องดูใกล้ๆนะครับนี่เห็นไหมครับฝั่งนี้จะเป็นลวดลายนะครับเป็นริ้วๆๆๆนะครับฝั่งนี้จะเป็นเรียบๆนะครับแบ่งต้นนะครับที่ด้านบนของเขาก็จะเป็นไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่ภายในครับตอนนี้ติดครบ4ดวงก็แปลว่าแบตเตอรี่เต็ม 100% นั่นเองนะครับจะพลิกให้ดูรอบๆเลยนะครับทุกคนมีความบางมากๆนะครับนี่เทียบกับโทรศัพท์แล้วหนากว่าโทรศัพท์นิดเดียวเองนะครับนี่ด้านหลังก็เขาก็จะบอกสเปคนะครับมีช่อง USB Type A นะครับตรงนี้2ช่องสำหรับเอาไว้จ่ายไฟออกนั่นเองนะครับส่วนช่องนี้สำหรับชาร์จไฟเข้านะครับเป็นพอร์ตแบบไมโคร USB แล้วก็ USB Type-C ครับนี่หรูหราจริงๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองใช้งานนะครับเสียบชาร์จ iPhone นี่ชาร์จ iPadนี่สบายมากๆครับชาร์จกับแท็บเล็ต Android ที่เป็นพอร์ต Type-C แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองดูครับเราจะลองวัดไฟดูด้วยเสียบกับ USB Meter นะครับเพื่อจะวัดไฟแท็บเล็ตตัวนี้เลยไปดูกันเลยครับนี่นะครับจ่ายไฟแบบ5โวลต์2แอมป์นะครับ5โวลต์2แอมป์ตามที่สเปคเขาระบุมาเลยนะครับนะครับนี่ใครกำลังมองหาอยู่นะครับ Power Bank ที่มีหน้าตาสวยๆนะครับหรูหราแบบนี้เลยนะครับชาร์จไฟได้พร้อมกัน2พอร์ตนะครับชาร์จอุปกรณ์ USB ทั่วไปได้หมดเลยนะครับ iPhone iPad Android นะครับGC58 Series 2มีเลือกสีขาวและสีดำครับสวัสดีครับ